ชาดก500ชาดพัพพุชาดกชาดกว่าด้วยวิธีให้แมวตายในพุทธกาลสมัยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนากว้างไกลไปทั่วแคว้นพาราณสีในการนั้นได้มีอุบาสิกาผู้หนึ่งมีนามว่ากาณมาตานางเป็นอริยสาวิกาผู้บรรลุโสดาบันนางอาศัยอยู่กับลูกสาวคนหนึ่งมีชื่อว่ากานาเมื่อถึงวัยอันควรกาณมาตาก็ตัดสินใจยกลูกสาวของตนให้แต่งงานกับชายผู้มีชาติตระกูลดีผู้หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่อีกตำบลหนึ่งลูกเอ้ยไปอยู่บ้านเขาเป็นสะใภ้บ้านเขาเจ้าต้องประพฤติตัวให้ดีอย่าให้เสื่อมเสียนะลูกทราบแล้วท่านแม่ท่านแม่อย่าห่วงเลยแล้วลูกจะแวะมาเยี่ยมท่านแม่บ่อยๆท่านแม่ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะหลังจากที่บุตรสาวของนางออกเรือนไปแล้วก็ยังคงหมั่นมาเยี่ยมมารดาอยู่เสมอเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่กานากลับมาเยี่ยมมารดาของนางด้วยกิจธุระจำเป็นบางอย่างมาคราวนี้จะอยู่สักกี่วันล่ะลูกก็สักพักนะจ๊ะท่านแม่ลูกว่าเสร็จธุระแล้วก็จะรีบกลับแต่จะว่าไปลูกก็อยากอยู่กับท่านแม่นานๆนะคะ เด็กโง่เจ้าน่ะโตเป็นสาวแล้วนะแต่งงานออกเรือนไปแล้วยังจะมาติดแม่อยู่อีกหรือเสร็จธุระแล้วก็รีบๆกลับไปซะเถอะสามีเจ้าจะได้ไม่ต้องห่วงเจ้าไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่น่ะอยู่ได้ค่ะท่านแม่นางกานานั้นจากสามีมาอยู่กับแม่ได้พอสมควรสามีของนางก็รู้สึกเป็นห่วงจึงจัดให้คนตามนางกานากลับบ้านท่านหญิงนายท่านให้ข้ามาตามท่านกลับบ้านน่ะเราเป็นห่วงท่านหญิงมากนะท่านหญิงมาหลายวันแล้วกลับบ้านได้แล้วขอรับท่านแม่เห็นทีลูกต้องไปแล้วสามีของลูกถึงขนาดส่งคนมาตามเขาคงจะเป็นห่วงลูกมากๆถ้าอย่างนั้นลูกขอตัวก่อนนะคะท่านแม่เอาเถอะจ้ะลูกรักมันก็สมควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เจ้าเองก็มาตั้งหลายวันจะกลับไปมือเปล่าก็ใช่ทีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะทอดขนมให้เจ้านำติดมือกลับไปฝากสามีของเจ้าด้วยแล้วกันนะค่ะท่านแม่เดี๋ยวข้าจะช่วยท่านแม่อีกแรงนึงสองแม่ลูกลงมือช่วยกันทอดขนมจำนวนมากหวังจะให้กานานำติดไม้ติดมือไปฝากที่บ้านของสามีขนมที่ทั้งสองแม่ลูกมีมากมายสีสันน่ารับประทานท่านแม่ดูสิคะขนมที่เราสองคนช่วยกันทำสีสันช่างน่าอร่อยจริงๆเรื่องทอดขนมน่ะแม่ไม่แพ้ใครหรอกนะเดี๋ยวเจ้าเอาไปฝากสามีเจ้าเยอะๆถ้าชอบวันหลังก็เอามาอีกเดี๋ยวแม่จะทอดให้จ้าแม่ความหอมของขนมที่สองแม่ลูกทำนั้นส่งกลิ่นหอมขจรไปทั่วใครได้กลิ่นต่างก็ชมและอยากทานขนมกันทั้งสิ้นในขณะนั้นเองก็ได้มีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมาบิณฑบาตที่นี่เป็นประจำได้ผ่านมาพบเข้าพอดีอ้าวหลวงพี่ท่านนี้มาพอดีเลยนิมนต์เลยเจ้าค่ะพวกเราเพิ่งทอดขนมเสร็จขอใส่บาตรด้วยเลยก็แล้วกันนะเจ้าค่ะเจริญพรนะโยมขนมเยอะแยะไปหมดเลยนี่จะมีงานอะไรกันเนี่ยดิฉันทอดขนมเพื่อให้ลูกสาวนำไปฝากสามีที่บ้านนะเจ้าค่ะด้วยความหอมของขนมที่นางทอดทำให้ภิกษุรูปนั้นอดไม่ได้ที่จะชื่นชมและเมื่อออกจากบ้านของนางกาณมาตาแล้วก็พบกับภิกษุอีกรูปหนึ่งเข้าจึงเล่าให้ฟังเรื่องขนมทอดของนางกาณมาย้อนไปในอดีตกาล
ในยุคสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตเสวยพระราชสมบัติปกครองแคว้นพาราณสีอยู่นั้นพระโพธิสัตว์ในยุคนั้นได้บังเกิดเป็นช่างสลักหินในเวลานั้นช่างสลักหินผู้นี้ได้เติบโตเจริญวัยเป็นหนุ่มศึกษาวิชาศิลปะจนสำเร็จแล้วเอาละเราแกะสลักหินก้อนนี้เสร็จทันเวลาจนได้แหมงานเนี่ยยากเอาการเล่นเอาเหนื่อยเลยแฮะโอ้โหนายท่านฝีมือท่านเนี่ยนับวันยิ่งเยี่ยมนะยอดจริงถัดไปยังนิคมแห่งหนึ่งณแคว้นกาสีมีเศรษฐีอยู่ผู้หนึ่งซึ่งมีทรัพย์สินมากมายก่ายกองเขาได้นำทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดฝังไว้ใต้ดินถึง40โกติสมบัติเรามีมากขนาดนี้เก็บไว้กับตัวจะเป็นอันตรายได้ฝังไว้ใต้ดินดีกว่าปลอดภัยไม่ต้องกลัวโจรดีเหมือนกันท่านพี่ทรัพย์สมบัติของเรามันเยอะซะจนไม่มีที่จะเก็บแล้วเนี่ยเอาไว้ที่บ้านก็ล่อตาล่อใจโจรเปล่าอยู่มาวันหนึ่งเรื่องเศร้าก็บังเกิดเมื่อภรรยาของเศรษฐีได้ด่วนตายจากไปโอ้น้องพี่เจ้าไม่น่ารีบมาด่วนตายจากข้าไปเลยเฮ้ยทรัพย์สินเรามีทั้งมากมายแต่คนรักเราอ่ะกลับมาตายจากไปอย่างนี้มันช่างน่าเศร้านักแต่ด้วยความห่วงใยในทรัพย์สินภรรยาของเศรษฐีเมื่อตายจากไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นหนูกลับมาเฝ้ากองทรัพย์สินที่สามีตนได้ฝังเอาไว้อย่างมากมายชาติที่แล้วเรากับสามีฝังทรัพย์สินไว้มากมายอีกไม่นานสามีเราก็คงต้องตายจากแล้วใครจะดูแลทรัพย์สินเหล่านี้เล่าเรานี่แหละที่จะขอดูแลทรัพย์สินเหล่านี้เองหลังจากนั้นอีกไม่นานเศรษฐีก็ตายจากไปเช่นกันโดยที่ไร้ซึ่งทายาทตระกูลนี้จึงขาดผู้สืบตระกูลบ้านของเศรษฐีก็ถูกปล่อยรกร้างกลายเป็นบ้านร้างไปในที่สุดโดยไม่มีใครล่วงรู้ว่าใต้ผืนบ้านนี้มีกองสมบัติถูกฝังอยู่อย่างมากมายช่างสลักหินเมื่อผ่านมาพบบ้านร้างหลังนี้เข้าก็เกิดถูกชะตาประสงค์จะนำหินที่อยู่ในบ้านร้างนั้นมาทำการแกะสลักเป็นงานศิลปะตามความชอบบ้านร้างหลังเนี้ยใหญ่โตโอ่โถงยิ่งนักไม่รู้เป็นบ้านของใครมาก่อนหินต่างๆที่อยู่ในบ้านปล่อยไว้ก็รกร้างซิเปล่าไม่มีประโยชน์เรานำหินจากบ้านร้างหลังเนี้ยมาแกะสลักงานของเราน่าจะดีแฮะฝ่ายนางหนูที่เฝ้ากองสมบัติอยู่นั้นเห็นความเคลื่อนไหวของช่างสลักหินอยู่ตลอดด้วยความที่ช่างสลักหินดูเป็นคนมีจิตใจงดงามนางหนูจึงรู้สึกถูกชะตากับช่างสลักหินยิ่งนักพ่อหนุ่มคนนี้ดูไม่มีพิษไม่มีภัยดีแฮะถ้าทานจะเป็นคนดีช่างถูกใจแล้วซะแล้วสินางหนูนั้นคิดว่าทรัพย์สมบัติมากมายที่ตนเฝ้าอยู่นั้นหากปล่อยทิ้งไว้ก็คงจะเปล่าประโยชน์เป็นแน่แท้หากนางนำทรัพย์นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์น่าจะดีสักกว่าเอจะว่าไปเราจะเฝ้าทรัพย์พวกนี้ทำไมเอามาทำอะไรก็ไม่ได้สู้หาทางใช้ทรัพย์นี้กับพ่อหนุ่มแกะสลักนั่นยังจะดีสักกว่าเอาล่ะเอาตามนี้ดีกว่าเมื่อคิดได้ดังนั้นนางหนูจึงตัดสินใจที่จะวางแผนการใช้เงินเหล่านี้ร่วมกับช่างสลักหินนางทำการคาบเหรียญกษาปจากกองสมบัติมา1เหรียญแล้ววิ่งไปที่ร้านของช่างสลักหินโอ้อัศจรรย์นักหนูคาบเหรียญกษาปเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยแม่หนูเอ๋ยนี่เจ้าคาบเหรียญกษาปมาทำไมหรือคืออย่างนี้ท่านช่างสลักหินเรานำทรัพย์นี้ก็หวังจะมาแบ่งให้ท่านใช้เพียงแต่ท่านนำทรัพย์นี้ไปแบ่งซื้อเนื้อมาฝากเราที่บ้านร้างบ้างก็พอแล้วแล้วเราจะนำทรัพย์มาให้ท่านได้ซื้อทุกวันนะโหเจ้าหนูเอ๋ยที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองได้สิเราจะไปซื้อเนื้อมาให้เจ้าเจ้าจะได้กินอิ่มน้ำสำราญน่ะส่วนเงินส่วนที่เหลือเราก็ขอรับไว้ตามความปรารถนาของเจ้าก็แล้วกันขอบใจเจ้ามากนะแม่หนูเอ๋ยช่างสลักหินท
ทำตามที่ให้วาจาไว้กับหนูทุกประการเขานำเหรียญกระสาบนั้นไปแลกซื้อเนื้อจากในพระนครมาส่วนหนึ่งเพื่อ นำไปฝากหนูและเก็บไว้ใช้เองอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้เนื้อมาแล้วเขาก็จะนำไปให้หนูที่บ้านร้านกินทุกครั้งและวันต่อไปหนูก็จะคาบเหรียญมาให้ช่างสลักหินแล้วก็นำไปซื้อเนื้อมาฝากหนูอีกเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยมาอ้าวกินให้อิ่มกินให้อิ่มนะแม่หนูเจ้าน่ะคงหิวมากละสิอร่อยจริงๆนี่ท่านซื้อเนื้อชั้นดีขนาดนี้มาฝากเราเชียวหรือเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งได้มีแมวเกเรตัวหนึ่งหลงเข้ามาในบ้านร้างเจ้าแมวเห็นนางหนูที่พลุบๆโผล่อยู่ในบ้านก็วิ่งไล่จับตามนิสัยของแมวที่ชอบจับหนูว้าโอ้ยเจอของดีเข้าแล้วเจ้าหนูเอ๋ยแกเสร็จข้าแน่เรื่องยังแกสัตว์ตัวเล็กอ่ะเราล่ะชอบจริงๆอุ๊ยงานเข้าแล้วนะสิแผ่นดีกว่าเราหลังจากไล่จับกันอยู่นานในที่สุดนางหนูก็ถูกเจ้าแมวเกเรจับเข้าจนได้นางพยายามดิ้นรนร้องขอชีวิตกับเจ้าแมวเกเรโอ๊ยพี่แมวเราเจ็บนะปล่อยเราซะเถอะอย่ากินเราเลยปล่อยให้โง่เหรอนี่ข้าไม่ได้เล่นไล่จับนะข้าจะจับเจ้ากินนะเฟ้ยเรื่องอะไรจะปล่อยให้โง่ข้าหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยข้าจะกินเนื้อเจ้าซะตอนนี้แหละอย่ามาร้องขอชีวิตซะให้ยากก็พี่แมวฟังข้อเสนอของเราก่อนสิหากท่านกินเราซะตอนนี้ท่านก็จะอิ่มอยู่แค่มื้อนี้นั่นแหละแล้วมื้อต่อไปท่านจะเอาเนื้อที่ไหนกินเล่าสู้ปล่อยเราไว้ให้เรานำเนื้อมาแบ่งให้พี่แมวกินทุกวันไม่ดีกว่าหรือลองคิดดูดีๆนะเพ้อเจ้อเจ้าจะหาเนื้อมาให้เรากินได้ไงทุกวันโธ่เชื่อเราสิเรามีเนื้อก้อนเบล่มเลยกินคนเดียวไม่หมดหรอกท่านสนใจไหมเราจะแบ่งให้ท่านเราสามารถนำมาให้ท่านกินได้ทุกวันเลยนะถ้าไม่เชื่อก็ตามมาสิเราจะพาไปดูก็ได้อย่าตุกติกนะเฟ้ยไม่งั้นพ่อเจียนแน่ในที่สุดเจ้าแมวเกเรก็เชื่อและยอมตามนางหนูมาดูเนื้อที่นางหนูสัญญาว่าจะแบ่งให้นี่ไงท่านเห็นไหมเรามีเนื้อจริงๆนะหากท่านไว้ชีวิตเราเราจะแบ่งเนื้อให้ท่านกินทุกวันเลยนะโอเคได้เลยตกลงตามนั้นนี่เราโชคดีจริงๆนะไม่ต้องอยู่อย่างอดอยากต่อไปแล้วโอ้ดีแมวอยู่มาวันหนึ่งนางหนูก็ถูกแมวตัวอื่นจับไว้ได้อีกด้วยความที่ต้องการจะเอาตัวรอดนางหนูจำต้องใช้วิธีเดิมต่อรองขอชีวิตกับแมวตัวนั้นอีกครั้งอะไรนะจะบอกข้าว่าจะมีเนื้อแบ่งมาให้ข้าทุกวันนะหรืออย่าขี้โม้นะฝ้ายยิ่งเชื่อคนง่ายๆอยู่ด้วยเงาจริงสิไม่เชื่อก็ตามมาดูที่รังของเราเลยด้วยเหตุนี้เนื้อที่ช่างสลักหินนำมาให้จากเดิมที่ต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนเพื่อแบ่งให้กับแมวเกเรตัวแรกกลับกลายต้องมาแบ่งเป็น3ส่วนเพื่อให้กับแมวตัวนี้ได้กินอีกตัวขอโทษนะพี่ชายขอแจมด้วยคนนะนั่งหนูนั่นมันสัญญาว่าจะแบ่งให้เราเหมือนกันนะเอาอะไรยังเลยไม่ต้องเกรงใจคิดซะว่าอยู่บ้านตัวเองนะฮิฮิฮูยแมวโอ้ยคิดมาตลอดไม่เคยเกรงใจอยู่แล้วฮ่า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 สวยจริงๆเลยเราไม่เพียงเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานนางหนูก็ถูกแมวตัวอื่นจับได้อีกก็ต้องใช้วิธีเดิมกันอีกและก็ถูกแมวอีกตัวหนึ่งจับได้อีกจึงต้องใช้วิธีเดียวกันนี้อีกเช่นกันสรุปแล้วนางหนูถูกแมว4ตัวจับได้ก็ต้องแบ่งเนื้อเป็น4ส่วนให้แมวทั้ง4ตัวและเหลืออีกส่วนหนึ่งให้ตนเองกินเหลืออยู่จึงเดียวสวยจริงๆเราอยู่มาวันหนึ่งช
ช่างสลักหินก็สังเกตเห็นว่านางหนูดูซูบผอมลงไปจากเดิมเยอะด้วยความเป็นห่วงช่างสลักหินจึงเอ่ยถามนางหนูว่าแม่หนูเอ๋ยเหตุไฉนเจ้ายังดูซูบไปเช่นนี้ล่ะไม่สบายหรือคือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้น่ะท่านช่างสลักหินจ๋านางหนูตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับช่างสลักหินฟังจนหมดสิ้นโธ่ที่แท้เรื่องก็เป็นอย่างนี้นี่เองยายเจ้าถึงไม่รีบบอกเราเล่าไม่ต้องห่วงนะแม่หนูเดี๋ยวเราจะหาทางช่วยเจ้าเองขอบคุณท่านมากนะท่านช่างเป็นคนดีจริงๆช่างสลักหินใช้วิชาแกะสลักที่ตนมีจัดการแกะสลักแก้วผลึกใสให้นางหนูเพื่อ นำไปครอบที่ปากถ้ำของนางหนูซึ่งหากดูเผินๆแล้วจะดูราวกับว่าไม่มีสิ่งใดปกปิดปากถ้ำอยู่ด้วยความใสของแก้วผลึกใสนั่นเองเอาล่ะแม่หนูเอ๋ยเราจะครอบผลึกแก้วใสนี้นะแล้วเจ้าก็นอนอยู่ในถ้ำตามปกติเมื่อใดก็ตามที่พวกแมวเหล่านั้นมาระรานเจ้าอีกเจ้าก็ตวาดด่ามันไปด้วยถ้อยคำหยาบคายไม่ต้องไปกลัวนะมันจะดีเหรอจ๊ะท่านทำอย่างเนี้ยพวกแมวนั้นมีโกรธเราแย่หรือไม่เป็นไรนะเจ้าทำตามที่เราบอกเถิดแม่หนูเอ๋ยจากนั้นนางหนูก็เข้านอนในถ้ำโดยที่ปากถ้ำมีผลึกแก้วใสปิดครอบอยู่จนกลางดึกเจ้าแมวเกเรตัวแรกก็มาที่ปากถ้ำและร้องเรียกให้นางหนูนำเนื้อมาให้มันกินเช็ดเช่นทุกวันเจ้าหนูข้ามาแล้วตื่นเดี๋ยวนี้ไปนำเนื้อมาให้ข้ากินแล้วๆข้าข้าหิวใจจะขาดอยู่แล้วรีบๆตื่นแล้วๆสิมาอีกแล้วเจ้าแมวเกเรนี่เราต้องทำตามที่ช่างสลักหินบอกสินะแต่หนนี้นางหนูไม่ยอมมอบเนื้อให้เจ้าแมวเหมือนเช่นทุกทีนางตัดสินใจรวบรวมความกล้าที่มีแล้วตะโกนด่าใส่แมวสุดชีวิตเหมือนที่ช่างสลักหินได้กำชับไว้ไอ้แมวชั่วเรื่องอะไรข้าจะต้องเอาเนื้อไปให้เองกินด้วยวะเองไม่มีปัญญาไปหามากินเองหรือไงถึงต้องมาย่างของข้ากินอย่างนี้ถ้าหิวมากนะเองก็ไปกินเนื้อลูกตัวเองสิวะเจ้าแมวเกเรตกตะลึงพรึงเพริดคิดไม่ถึงว่าแม่หนูจะอาจหันมาด่าตนได้ถึงเพียงนี้เจ้าแมวยืนโกรธจนตัวสั่นหน่อยปากดีนะนางหนูบ้าข้ายิ่งหิวๆอยู่ปากดีอย่างเนี้ยข้าจะจับเจ้ากินเคี้ยวให้แหลกเลยตายซะเถอะนางหนูด้วยความโกรธสุดขีดเจ้าแมวจึงพุ่งเข้าใส่นางหนูที่อยู่ในถ้ำหมายจะขย่ำให้สุดชีวิตโดยหารู้ไม่ว่าหายนะกำลังจะเข้ามาใกล้ตัวแกตายซะเถอะเจ้าหนูปากเสียทุกอย่างเป็นไปตามแผนเจ้าแมวเกเรวิ่งเข้าชนกับผลึกแก้วใสที่ครอบปากถ้ำอยู่เข้าอย่างจังด้วยความแรงทำให้มันหัวใจแตกตาถลนออกนอกเบ้าตายทันทีอย่างน่าอนาถและด้วยแผนอันแยบยลของช่างสลักหินนั่นเองในที่สุดเจ้าแมวเกเรก็ตายลงจนได้เฮ้ยทำสำเร็จจริงๆด้วยต่อไปเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปกลัวเจ้าแมว3ตัวที่เหลืออีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานเจ้าแมวเกเรอีก3ตัวที่เหลือก็ทยอยตายกันไปทีละตัวด้วยแผนการเดียวกันนี้เองและนับแต่นั้นมานางหนูก็อยู่อย่างปลอดภัยไม่มีแมวตัวใดมาระรานอีกเลยต้องขอบคุณช่างสลักหินผู้นั้นจริงๆเลยต่อไปเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างอดอยากอีกต่อไปแล้วนับแต่นั้นมานางหนูก็อยู่อย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่างสลักหินได้ช่วยตนไว้นางหนูจึงนำเหรียญกระสาบมามอบให้กับช่างสลักหินทุกวันวันละ 2-3 เหรียญทั้งสองมีไมตรีให้กันและกันอย่างมีความสุขต่อมานางหนูก็มอบทรัพย์สมบัติที่ตนเฝ้าอยู่ทั้งหมดให้แก่ช่างสลักหินและนับจากนั้นทั้งคู่ก็รักษาไมตรีที่มีให้กันจนแก่เฒ่าสิ้นอายุไขไปทั้งคู่เมื่อนำพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มาตรัสเล่าจนจบแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประชุมชาดกว่าแมวตัวที่หนึ่งได้หนูหรือเนื้อในที่ใดแมวตัวที่สองก็เกิดในที่นั้นได้ตัวที่สามที่สี่ก็เกิดตามๆกันมาทำนองนั้น
ด้วยอาการอย่างนี้แมวเหล่านั้นในครั้งนั้นจึงรวมเป็น4ตัวก็แลรวมกันแล้วก็กินเนื้อทุกวันแมวเหล่านั้นเอาอกกระแทกถ้ำด้วยแก้วผลึกนี้ถึงความสิ้นชีวิตไปหมดแล้วแมวทั้ง4ในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุทั้ง4นางหนูได้มาเป็นมารดานางกานาส่วนช่างแก้วผู้สลักหินได้มาเป็นเราตถาคตฉันนี้แหละ